คติความเชื่อเรื่องการบูชาพระบรมธาตุประจำปีเกิดนั้นเป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณซึ่งยึดถือเอาพระธาตุเป็นที่พึ่งและคุ้มครองตนผู้มาสักการะก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลมีอายุมั่นขวัญยืนสำหรับพระธาตุประจำปีถอกคือพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านตามตำนานเล่าว่าพญาการเมืองเจ้าผู้ปกครองนครน่านโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1891เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัยองค์พระธาตุเป็นศิลปะแบบล้านนาไทยฐานเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูงถึง2เส้นใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทององค์พระธาตุเจดีย์จึงมีสีทองอารามมองเห็นได้แต่ไกลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน